คาน้ำมันกันหน่อยนะคะทางด้านของซาอุดิอาระเบียเขาบอกอย่างนี้ค่ะชาวเอเชียจ๋าฉันจะลดราคาน้ำมันให้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าปริมาณความต้องการซื้อในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้อยลงค่ะการล็อกดาวน์เนี่ยมันก็ทำให้การใช้กิจกรรมต่างๆมันน้อยลงปริมาณการใช้น้ำมันก็น้อยลงนะคะเขาก็ขายได้น้อยแต่ขณะเดียวกันในกลุ่ม OPEC Plus เนี่ยเขาจะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันเข้ามาอีกแล้วทำยังไงก็ต้องมีการระบายออกคือทางด้านของซาอุดิอารามโกนะคะบริษัทผลิตน้ำมันยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียประกาศจะลดราคาน้ำมันดิบทุกเกรดเลยสำหรับลูกค้าชาวอินเดียชาวเอเชียนะคะจะปรับลดอย่างน้อยใน$1ต่อบาร์เรลในตุลาคมนี้นี่เป็นการลดราคาให้กับลูกค้าในเอเชียครั้งแรกในรอบ4 เดือนค่ะคือเขาต้องการกระตุ้นความต้องการน้ำมันดิบสำหรับลูกค้าในเอเชียนะคะคืออย่างที่เรียนไปว่าหลายประเทศเขาล็อกดาวน์นะควบคุมการระบาดของโควิด-19ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็เลยลดลงขณะที่อุปทานน้ำมันทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าทางด้านของ OPEC Plus เนี่ยกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันแล้วก็พันธมิตรกำลังเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยนะคะประมาณ400,000 บาร์เรลต่อวันในช่วงสิงหาคมถึงธันวาคมนักวิเคราะห์เขาก็มองค่ะว่าโอกาสที่ซาอุดิอาระเบียจะทำสงครามราคากับผู้ผลิตรายอื่นมีน้อยเพราะว่าอุปสงค์ก็คือความต้องการเนี่ยนะฮะยังไม่แน่นอนซาอุดิอารามโกเนี่ยยังได้คงราคาน้ำมันดิบในลูกค้าสำหรับทางยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็สหรัฐอเมริกาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนตุลาคมด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ